สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตเทรนสวัสดีครับพี่หมีวันนี้ก็ถือเป็นตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็เป็นประเพณีปฏิบัติของห้องสมุดหลังไมค์ถ้าสามารถทำได้ครับนะคะถ้าจบซีรีส์เราก็จะติดต่อนักเขียนหรือไม่ก็นักแปลหรือไม่ก็คนที่เกี่ยวข้องทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะกับเรื่องราวนั้นๆเพื่อที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาที่ไปแล้วก็ข้อมูลยงใหญ่ที่น่าจะเป็นเครื่องเคียงส่วนเติมเต็มเติมเต็มทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับความรู้ได้ข้อมูลบางอย่างที่จะทำให้ฟังได้อย่างมีอรรถรสยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าอกเข้าใจเรื่องราวนั้นมากยิ่งขึ้นครับจะบอกนะว่าวันนี้เราเชิญเคนจิโร่ไฮทานิมาเดี๋ยวขอไปเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนนะครับผมหรือไม่ก็ต้องกินวุ้นแปลภาษาก่อนนะโอ้โหยากกว่าไปเรียนนี่ครับพี่ที่ง่ายกว่าก็คือเราเชิญคนแปลมาค่ะจะทำให้ชีวิตของเรานี่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะครับแล้วก็น่าจะได้ความรู้ทั้งในส่วนของเคนจิโร่ไฮทานิซึ่งเป็นผู้เขียนได้ทั้งในส่วนของสังคมญี่ปุ่นทั้งที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้แล้วก็ความยากง่ายในการแปลด้วยได้ครบเลยค่ะจบที่คนคนเดียวนะคะคุณมารินาโคบายาชิคนที่เราอ่านชื่ออยู่ทุกๆวันครับก่อนที่เราจะเล่าเรื่องดวงตากระต่ายนะคะเราก็จะมีคำถามที่จะถามคุณมารินานะคะแล้วก็มีหลายเรื่องที่ในขณะที่เราเล่าไปเนี่ยเราก็เกิดความสงสัยแล้วก็ยังไม่รู้จะถามใครคุณมารินานี่แหละค่ะจะเป็นคำตอบให้กับเรานะคะครับเอาละค่ะตอนนี้คุณมารินาโคบายาชิซึ่งเป็นผู้แปลวรรณกรรมดวงตากระต่ายอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณมารินาค่ะสวัสดีค่ะคุณรัศมีแล้วก็คุณจิตติงค่ะสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดนะคะเหมือนคุยกันอยู่แบบแถวๆบางกะปิอะไรประมาณนี้อันนี้มาจากโตเกียวเลยนะคะสายตรงจากที่นู่นค่ะทราบมาว่าตอนนี้คุณมารินาก็อยู่ในสถานการณ์ใกล้ๆกับเรานะคะคือ work from home ใช่ค่ะวันนี้ work from home ค่ะก็สลับไปค่ะบางทีก็ไปที่ออฟฟิศเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะเมื่อกี้แอบคุยกันนอกรอบนะคะว่าถึงแม้สถานการณ์จะใกล้เคียงกันแต่ว่าไทยแลนด์ของเรานั้นก็แซงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อนะพี่ค่ะวอลเลย์บอลแท้ค่ะแต่ว่าโควิดนี่เราตบชนะเลยนะคะยอดแซงแล้วเกี่ยวกับเรื่องของดวงตากระต่ายที่เราเพิ่งจะเล่าจบไปนี่นะคะต้องถามอย่างนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นความสงสัยมีหลายคนฟังแล้วชอบหนังสือมากแล้วก็ถามว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนแต่ปรากฏว่าพอมาพลิกหนังสือดูเป็นหนังสือแจกไม่มีราคาใช่ใช่ค่ะเป็นหนังสือแจกไม่มีจำหน่ายไม่ได้จำหน่ายทำไมถึงเป็นอย่างนี้คะเดี๋ยวมึงขอเท้าขออนุญาตเรียกตัวเองมะม่วงนะคะค่ะชื่อมะม่วงชื่อน่ารักที่สุดเลยค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะหนูขอมึงขออนุญาตเรียกชื่อเรียกพี่หมีด้วยได้ไหมคะยินดีค่ะพี่หมีค่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่หมีคือขอมึงเท้าความนิดหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือครั้งแรกที่มึงได้อ่านเนี่ยคือสิบกว่าปีนานแล้วค่ะคือมาจากคุณแม่นะคะซึ่งก็คือคุณพรอนงค์นิยมคาโฮริคาวะก็เป็นบรรณาธิการให้กับเล่มนี้นะคะคือคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยมีหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยแม่อยากแปลแต่คุณแม่ไม่มีเวลาค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ค่อนข้างงานค่อนข้างจะยุ่งช่วงหลังๆก็จะไม่ค่อยได้แปลหนังสือเล่มยาวๆนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เลยบอกว่ามึงถ้ามึงมีเวลาลองอ่านดูสิมันดีมากเลยนะอะไรเงี้ยคืออันนี้คือสิบกว่าปีแล้วนะคะสิบกว่าปีที่แล้วค่ะค่ะคือมึงก็อ่านแล้วดีมากเลยมาม่ามึงเรียกมาคุณแม่มาม่าดีมากเลยมาม่าดีมากเลยมาจะแปลจริงๆหรอมันยาวมากเลยนะ มันไม่ได้ยาวอย่างเดียวมันยากด้วยคือต้องใช้เวลานานแน่ๆโอ้แค่ชื่อมาแรงวันมึงก็แบบชื่อมาแรงวันใช่เยอะมากแล้วคือมึงต้องแล้วมึงจะไปหาชื่อมาแรงวันมาจากไหนมึงก็รู้จักแค่มาแรงวันบ้านมาแรงวันแรงวันบ้างยังไม่รู้จักเลยรู้จักมาแรงวันหูเขียวนี่วันก่อนคุยกันกับคุณจิตรินเหมือนกันนะคะคุณมะม่วงถามว่าเฮ้ยเราสองคนเนี่ยเรารู้จักมาแรงวันกันกี่ชนิดนะชีวิตของพวกเราเนี่ยก็เหมือนกับคุณมะม่วงอะค่ะมาแรงวันบ้านแล้วก็มาแรงวันหูเขียวรู้จักแค่สองอย่าง
คือมุ่งไปแล้วมุ่งอ่านเดี๋ยวมุ่งก็จะอ่านภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับเนี่ยมุ่งก็จะคิดว่ามุ่งจะแปลยังไงก็คือตอนที่คุณแม่บอกว่าเนี่ยเล่มนี้น่าแปลมากมามันดีจริงๆนะคะแต่มาค่ะคือมุ่งว่ามันยาวแล้วมันก็ยากด้วย แล้วแม่จะแปลจริงๆหรอแล้วแบบแล้วภาษาที่เขาใช้เนี่ยคือด้วยจากที่แบบเล่มนี้เนี่ยพิมพ์ตั้งแต่ปี1974ฉันแค่ก่อนมุ่งเกิดอีกอะก็1974 2517นะคะค่ะก็แบบคือเก่าคือ1974คือเก่าแล้วแบบภาษาที่เขาใช้ก็ค่อนข้างจะสมัยนั้นแล้วก็เนาะอ่านแล้วมันก็ยังก็ยากแต่ว่าโดยรวมแล้วเขารู้สึกมันเป็นหนังสือที่ดีมากมากก็เลยถามคุณแม่ว่าแบบเฮ้มุ่งจะลองแปลก็คือยังมีเวลาอยู่ก็เลยลองแปลไปเรื่อยๆนี่คือ10กว่าปีแล้วลองแปลไปเรื่อยๆแล้วแบบจนแปลเสร็จไม่รู้จะพิมพ์ออกพิมพ์ยังไงแล้วจะพิมพ์ยังไงหรอคุณแม่ก็แบบโอเคงั้นก็เดี๋ยวรอก่อนรอจังหวะค่ะแล้วก็รอไปเรื่อยๆค่ะจนเนี่ยค่ะก็จะมีมูลนิธิไดโดไลท์เขาก็ติดต่อมาคือปกติแล้วเนี่ยคือมูลนิธินี้เขาก็จะแปลจะมีหนังสือจากเอเชียใช่ไหมคะแปลหนังสือญี่ปุ่นที่จะแปลให้กับประเทศต่างๆด้วยใช่ไหมคะเป็นภาษาต่างๆแล้วทีเนี้ยคือพอวนมาถึงภาษาไทยคือมันก็เคยแปลให้กับเมื่อหลายปีก่อนมันก็เคยแปลไว้ให้กับมูลนิธิไดโดไลท์เหมือนกันก็พอปีที่แล้วนี่วนมาถึงของไทยว่าจะแต่ภาษาญี่ปุ่นจะเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็เลยแบบขอเล่มนี้ได้ไหมคะคือคุยกับมูลนิธิว่าขอพิมพ์เล่มนี้ได้ไหมคะเพราะว่ามันดีจริงๆแล้วมันก็คือเก็บไว้มาจนมีจังหวะเนี่ยแหละค่ะถึงได้ปีตีพิมพ์ออกมาโดยได้การสนับสนุนจากมูลนิธิไดโดไลท์ค่ะแล้วมีที่ไดโดไลท์เขาก็คือก็เลยไม่เลยจะเป็นพิมพ์แจกเองเดียวอะค่ะก็คือจะไม่มีจำหน่ายค่ะแค่นั้นคือที่มาที่ไปย้อนไป10กว่าปีเลยค่ะโอ้โหทำให้เราเห็นเส้นทางการแปลใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นจนได้มีโอกาสค่ะเท่ากับว่าคุณมะม่วงเนี่ยใช้เวลาแปลเรื่องนี้ประมาณเกือบ10ปีสิคะมีคือสิบปีที่แล้วคือมุ่งยังไม่ถึงค่ะคือมุ่งก็แปลไว้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็แปลก็เกือบจะจบแล้วล่ะค่ะแต่ก็คือมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นแล้วพอมูลนิธิไดโดไลท์เนี่ยเขาติดต่อมามุ่งก็เลยมาทบทวนใหม่มาดูใหม่แปลใหม่ก็ใช้เวลาก็ปีหนึ่งอะค่ะโอ้ค่ะจากที่เขาติดต่อมาก็ปีกว่าเลยค่ะการเวลามาหลายช่วงเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมถึงไม่มีจำหน่ายเพราะว่าขึ้นอยู่กับในส่วนของผู้สนับสนุนการพิมพ์ซึ่งเป็นมูลนิธินะคะหนังสือเล่มนี้ก็เลยมาแจกเท่านั้นใช่ค่ะก็พิมพ์ 2,000 เล่มนะคะโอ้เพื่อที่จะแจกให้กับห้องสมุดต่างๆอ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพรอนงนิยมค้าโฮริกาวะนะคะซึ่งได้กรุณาส่งหนังสือนี้มาให้ด้วยพอได้เปิดอ่านก็เลยโอ้โหตายแล้วเล่มนี้น่ารักมาก ก็เลยนำมาถ่ายทอดในรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะทีนี้หลังจากที่เราเล่ามาจนกระทั่งจบเนี่ยเล่าไปก็จะมีคำถามหลายอย่างนะคะในเรื่องนี้คุณจิตรินอยากจะถามอะไรก่อนเป็นข้อแรกไหมคะจริงๆสงสัยเรื่องสังคมญี่ปุ่นณยุคนั้นนะครับคือโดยพื้นฐานของในเรื่องเนี่ยดูเหมือนจะเป็นหลังสงครามโลกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสงครามโลกสิ้นสุดท้ายสุดลงแล้วค่ะครับเป็นช่วงก็คือเป็นช่วงยุค1970นะคะของญี่ปุ่นนะคะค่ะก็ประมาณ1970ก็2513นะคะ1970ประมาณ50 กว่าปีที่แล้ว50ปีที่แล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยเห็นว่ายอดพิมพ์140ครั้งเคยเป็นละครเคยเป็นภาพยนตร์สำหรับคนญี่ปุ่นนี่หนังสือเล่มนี้ถ้าเราไปถามคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรู้จักกันเลยไหมคะเอ้ยเคยอ่านดวงตากระต่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเล่มนี้นะคะตอนที่พิมพ์มาเมื่อตอนปี1974ก็เป็นมิลเลียนเซลเลอร์เรียบร้อยเลยก็คือขายดีมากแล้วก็ตีพิมพ์มาเรื่อยๆจากหลายๆสำนักพิมพ์นะคะจนปัจจุบันก็ยังมีตีพิมพ์อยู่แล้วก็มีการตีพิมพ์ในรูปเล่มที่สำหรับเด็กเพื่อสำหรับเยาวชนนะคะก็คือจ
จะเป็นลูกเล่มที่เล็กๆหน่อยค่ะก็คือติดพิมพ์มาเรื่อยๆจะถามว่าเรื่องนี้ดังไหมดังค่ะที่ญี่ปุ่นก็คนรู้จักเยอะโดยเฉพาะรุ่นก่อนๆเนี่ยจะรู้จักเยอะแต่คือตอนนี้มันก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเด็กๆสมัยเนี้ยได้อ่านกันไหมเพราะเรื่องจริงๆเรื่องมันก็ค่อนข้างจะแบบเก่าพอสมควรหลายสิบปีพอสมควรนะคะหลายสิบปีแล้วแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยเรื่องเนี้ยก็คือก็เป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปถามคนที่อายุประมาณ 40-50 อันนี้น่าจะรู้จักค่ะใช่ค่ะสิ่งน่าจะรู้จักรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะใช่ค่ะค่ะทีนี้คำถามต่อไปซึ่งสงสัยก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาโครงมาจากเรื่องจริงแค่ไหนพี่หมีสงสัยเหมือนมะม่วงเลยตอนมุ่งอ่านมุ่งก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าแค่โซโซมีตัวจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมุ่งก็คิดเหมือนกันมุ่งก็พยายามหาข้อมูลในตอนนั้นนะคะก็คือแต่คือมุ่งก็ไม่ได้คำตอบแต่มุ่งคิดว่าเรื่องจริงไม่จริงมุ่งคือมุ่งไม่แน่ใจว่าตรงไหนมันจริงไม่จริงแต่ว่ามันมาจากประสบการณ์ของคนเขียนซึ่งเขาก็เป็นครูใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นครูประถมมา17ปีก็คือคุณเคนจิโร่ไฮตานินะคะเกิดที่จังหวัดเคียวโบะหรืออาจจะได้เคยได้ชื่อเมืองโกเบะใช่ไหมคะโอ้น่าจะอร่อยค่ะไปทางโอไปทางอาหารอร่อยนะไปทางเป็นอยู่ภาคทิศภาคตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะค่ะแล้วก็ถ้าที่มุ่งศึกษามาก็คือก็เป็นเขาก็เกิดในบ้านที่ไม่ได้ก็อยู่ในฐานะยากจนนะคะค่ะแล้วก็เรียนแล้วก็จบมาเป็นครูเป็นครูประถมได้17ปีค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลิกเป็นครูแล้วก็ไปอยู่โอกินาว่าแล้วก็เขาก็เขียนหนังสือเล่มนี้ตอนที่เขาไปอยู่โอกินาว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มุ่งว่ามันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องมาจากแฟกเลยหรือเปล่าแต่มุ่งยังมุ่งเชื่อว่ามาจากต้องมีเขาใช่ไหมเขาเรื่องต้องมีเขาเรื่องแล้วก็เป็นมุ่งเป็นสิ่งที่เขาอยากผู้เขียนเนี่ยอยากจะถ่ายทอดอยากจะให้คนอ่านเนี่ยได้รับรู้มากกว่าให้ได้คิดได้เลยถ้าพี่หมีกับคุณจิตติงอ่านอาจจะแบบรู้สึกว่าแบบเขาโยนอะไรมาเยอะให้เราคิดใช่ใช่ใช่โยนมาให้คิดเยอะมากใช่ค่ะเราไม่คิดว่าตรงนั้นแหละที่เขาต้องการจะสื่อให้กับคนอ่านแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าเอ๊แล้วเด็กอย่างเทสุโซเนี่ยเป็นตัวละครที่เคนจิโร่ไฮทานิสร้างขึ้นหรือว่ามีจริงหรือว่าเป็นประสบการณ์ ประทับใจของการเป็นครูของเขาที่ว่าไปเจอเด็กคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเด็กมีปัญหาเป็นเด็กที่ถูกมองว่าเป็นเด็กมีปัญหาแล้วก็อยู่กับคุณตาแล้วก็เป็นเด็กที่สนใจแมลงวันคือโอ้โหมันดูแฟนตาซีมากเลยนะคะอันนี้เราเลยไม่แน่ใจว่าสร้างขึ้นหรือว่ามีตัวตนจริงอันนี้มุ่งก็พูดจริงมุ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าจาก17ปีในประสบการณ์17ปีมุ่งเชื่อว่าเขาผู้เขียนเนี่ยต้องมีประสบการณ์หลายๆอย่างแล้วก็ได้พบอะไรมาหลายๆอย่างทำให้เกิดตัวละครนี้ขึ้นมาค่ะค่ะคือในญี่ปุ่นนี่ไม่ได้มีเฉลยแบบเป๊ะๆเลยใช่ไหมคะว่าพยายามหาอยู่ค่ะไม่มีจริงหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนอะไรที่น่าสะใจมีแต่ประวัติของผู้เขียนนะคะค่ะว่ามีประสบการณ์ในการที่เป็นครูมา17ปีของครูประถมมา17ปีอ๋อเป็นครูอาดาจิหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยมุ่งก็รู้สึกเหมือนกันมุ่งอ่านไปเรื่อยๆรู้สึกเอ๊ะเขาคือครูอาดาจิหรือเปล่าแต่มุ่งก็รู้สึกว่าเขาว่าครูอาดาจิเนี่ยเป็นตัวละครที่สำคัญมามุ่งรู้สึกว่าเขาต้องการจะทอดอะไรผ่านตัวครูอาดาจิเยอะมากคือโดนคือเหมือนกับปุ้งครูอาดาจิพูดอะไรหรือว่าคิดอะไรออกมาเนี่ยเหมือนกับเราโดนแบบโดนแบบเฮ้ยสะกิดโดนไปโดนเหมือนโดนไปไหลหมัดอย่างเงี้ยนะคะคือแบบว่ามันแบบไม่แน่ใจว่าพี่หมีกับคุณจิตรินโดนไปเหมือนกันหรือเปล่าคือคุณจิตรินอาดาจิคือโดนแน่นอนครับเพราะว่ารับบทรับบทเป็นอาดาจิด้วยคือเวลาภาคเป็นตัวครูอาดาจิเนี่ยนึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็กมัธยมจะรู้สึกว่าชอบครูแบบนี้มากแล้วก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ครูลักษณะเนี้ยอยากจะถ่ายทอดเขารู้สึกยังไงเธอถึงการกระทำกิริยาท่าทางจะบางอย่างอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าโดยเนื้อแท้ของเขาเนี่ย
อยากให้ลูกศิษย์หรือว่าอยากให้เด็กเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีแน่นอนครับแล้วก็เวลาภาคควรจิบบทที่มีดราม่าหรือว่าบทที่เค้นมากๆเนี่ยโอ้โหขยี้เหลือเกินครับใช่เรื่องนี้มุ้งก็โดนขยี้ไปหลายรอบเหมือนกันค่ะตั้งแต่ล่วงตั้งแต่ตอนแปลแล้วค่ะค่ะก็มีหลายจุดอยู่เหมือนกันที่ทำให้น้ำตาร่วงได้ก็ยังรู้สึกอยู่เลยว่าพี่หมีกับคุณจิตรินเก่งมากเลยคอนโทรลเสียงได้ด้วยจริงๆจริงๆก็แอบมีน้ำตาซึมหลายตอนเหมือนกันนะคะคือพออ่านกันจบแล้วก็แบบโอ้จะขยี้ไปถึงไหนเนี่ยแต่พอขยี้เสร็จมันก็จะมีแบบแสงสว่างส่องแล้วว่าทำให้แบบอบอุ่นใจชุ่มชื่นใจเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าไม่รู้เหมือนค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่เนี่ยก็คงเกิดความรู้สึกตื้นตันแล้วก็ซาบซึ้งประทับใจเนาะโดยเฉพาะกับความสัมพันธ์ของครูกับลูกศิษย์แล้วก็กับแนวคิดอย่างตอนที่ครูเขาถกเถียงกันในที่ประชุมใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นมีหลายครั้งประเด็นหลายครั้งค่ะอันนั้นก็จะใช่โอ้ขยี้ไปหลายตอนอยู่เหมือนกันนะคะคือบางทีเนี่ยมันก็รู้สึกตอนในความสิ่งที่คบถกเถียงกันเนี่ยบางทีเราก็โน้มตามคอยตามไปครูอีกหลายๆคนที่อย่างเช่นเอายกตัวอย่างตัวไหนดีอย่างเรื่องโคจิสกปรกอย่างเรื่องโคจิสกปรกเนี่ยตอนตักอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ตอนตักอาหารก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเราเป็นครูเนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงจะบอกว่าแบบเพราะว่าสกปรกก็เลยไม่อยากให้อันนี้ก็เข้าใจได้ว่าเด็กในห้องเรียนคนอื่นๆเขารังเกียจจะทำยังไงจะแก้ปัญหาอะไรยังไงตรงนี้ก็ทำให้เราคิดไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะว่าถ้าเป็นความคิดของเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงค่ะมันก็ทำให้เราไปคิดอะไรได้หลายอย่างเหมือนตอนที่เราอ่านกันเนี่ยเราก็คิดประเด็นนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราก็เข้าใจครูฟากนั้นนะครับว่าใช่ใช่ถ้าเป็นเราเข้าใจหลายฝ่ายเข้าใจว่าด้วยความเป็นครูเนี่ยเขาก็ต้องมีความรู้สึกที่จะปกป้องว่าเฮ้ยไอ้เจ้าเด็กคนนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างที่แสดงถึงความไม่สะอาดเพราะฉะนั้นกับการที่จะให้มาอยู่ในตำแหน่งตักอาหารเนี่ยมันก็กระไรอยู่แต่ในขณะเดียวกันถ้าคิดในแง่มุมมองความเป็นมนุษย์ความเป็นครูมันก็คิดได้อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันมันก็นะแล้วแต่ว่าจะคิดมุมมองไหนมิติไหนคือเป็นหนังสือที่อ่านแล้วเนี่ยทำให้เกิดความคิดได้หลายอย่างหลายมิติดีจริงๆใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีคำตอบที่แบบไม่ได้มีคำตอบเดียวนะคะไม่ได้มีคำตอบเดียวใช่ค่ะทีนี้ค่ะค่ะถามคุณมารีนาว่าโดยส่วนตัวชอบส่วนไหนจะบอกว่ามากที่สุดนี้ก็โอ้ยนี่คำถามยากมากเลยอาจจะมีหลายส่วนก็ได้นะคะมีส่วนไหนบ้างคะถามยากมากเลยค่ะว่ามีหลายส่วนเลยค่ะก็คือเลิกอโมงชอบตัวละครที่ชอบบทที่มีมินาโกะเด็กหญิงแมงกะพรุนนะคะตรงนั้นน่ารักคือทั้งเทสตูงทั้งมินาโกะแล้วก็เด็กๆในห้องเรียนนะคะที่มีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคือเด็กๆในห้องเรียนของครูโคทานิเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็จะแบบล้อเทสโซบ้างหรือว่าแบบเรื่องเล่นขอทานที่โยนขนมปังใช่คือแต่ก่อนเด็กพวกนี้นี่คือเหมือนกับเขาไม่ได้นึกถึงจิตใจของคนอื่นสักเท่าไหร่นะแล้วครูโคทานิก็คิดว่าจะทำยังไงให้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้นึกถึงจิตใจคนอื่นบ้างแล้วเรื่องตรงเนี้ยค่ะของมินาโกะ 2-3 ตอนเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าแบบเด็กๆในห้องเรียนเขาเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แบบในทางที่ดีนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งประทับใจนะคะโดยเฉพาะวิธีการที่เท็ดซุงเล่นเขาจะเรียกว่าอะไรเล่นกับคือไม่ได้เล่นด้วยแต่ว่าคือทำจัดการกับปินาโกได้ก็คือสามารถแบบทำดินก็คือใช่คือเหมือนกับเท็ดซุงเขาก็มีอะไรในตัวดีแล้วก็ชอบตอนที่มีที่เทสซุงเขาแบบปกพยายามปกป้องมินาโกะโอ้ตอนนั้นประทับใจมากเลยนะที่เขาไปกัดครูที่มากระชากมินาโกะออกไปแบบไม่ปราณีประสัยก็คือนั่นคือเทสซุงเขาพยายามที่จะปกป้องมินาโกะค่ะด้วยแล้วก็นอกจากตรงนี้ยังมีตอนที่
ตอนที่เทสซูไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าสไตรค์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่โรงเรียนมาเล่นที่บ้านแล้วตาบักคือเฝ้ามองดูอยู่แล้วก็น้ำตาไหลแล้วแบบน้ำตาไหลโหยตรงนี้มันก็รู้สึกแบบค่ะเออถ้ามันเป็นตาบักนี่มันแบบโอ้ยเนาะแบบมันมีความแบบความรู้สึกความสุขที่หล่นออกมาแน่นอนเพราะว่าเขาก็อยากจะให้เขาก็บอกตั้งแต่ตอนแล้วว่าเพชรซูงเป็นลูกคนนะคือก็อยากให้มีเพื่อนเป็นคนนะไม่ใช่แค่แบบแค่มาแต่งวันอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มะม่วงประทับใจขออีกจุดหนึ่งได้ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเข้าใจว่าต้องมีหลายจุดแน่นอนอีกอันนึงคือความสัมพันธ์ของเพชรซูงกับปู่โคทานิโคทานิทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคำตอบให้กับทุกอย่างในตอนที่เขียนเรียงความหนึ่งออกมาจำฉากที่ครูโคทานิเอากล่องใบใหญ่ๆมาแล้วให้เด็กๆมาช่วยเขียนเรียงความอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กก็แบบจะพยายามเขียนแบบพยายามทายว่าในกล่องคืออะไรแล้วเทสซูเนี่ยคือถ้าอ่านมาก็คือจะทราบใช่ไหมเพราะเป็นเด็กที่ไม่เขียนไม่อยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรไม่เปิดหนังสือไม่อะไรเลยอยู่ที่โรงเรียนไม่คิดจะทำอะไรเป็นครั้งแรกที่เขาจับดินสอเนี่ยขึ้นมาเขียนเรียงความแล้วครูโคทานิเนี่ยก็เห็นแต่ครูก็แบบจะอ่านของคนอาจารย์ของเทสซุงดีไหมเขาก็ยังสับสนอยู่เขาก็ยังลังเลอยู่ลังเลอยู่ว่าจะแบบอ่านดีไหมเพราะจะเขียนรู้เรื่องหรือเปล่าหรือว่าดูอะไรไงแต่ว่ามีประโยคนี้เขาบอกเขาเชื่อใจต้องเชื่อใจเด็กเขาก็ได้หยิบขึ้นมาอ่านแล้วพออ่านตรงนั้นแหละโอ้โหน้ำตาล่วงเลยนะตัวที่เฉพาะที่บอกว่าเขาชอบครูโคทานิชอบครูโคทานิใช่ค่ะอันนี้คือความสัมพันธ์ที่เขาที่ทำให้รู้สึกว่าเขาเพชรซุ่มเปิดใจให้ครูโคทานิแล้วนะเหมือนกับว่าครูเนี่ยได้เลื่อนขั้นวิทยาฐานะในจิตใจของเด็กนะคะไม่ได้เป็นวิทยาฐานะโดยการประเมินของกรรมการชุดไหนแต่ว่าประเมินโดยไอ้เจ้าเทสซุงนี่แหละเด็กใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าครูมีความพยายามมากความพยายามแบบตั้งแต่ตอนที่เข้าใจผิดจนตอนแรกกำลังเกลียดแมลงวันจนต้องมาคลุกคลีกับแมลงวันจนทุกอย่างไปยืมหนังสือจากห้องสมุดมาคือทุ่มเทให้ทุกอย่างเพื่อให้เด็กคนนี้ขอให้แค่เขาเปิดใจเนี่ยแล้วมันแบบไอ้ตรงเรียงความแค่ประโยคไม่กี่ประโยคตรงนั้นนะคะเข้าใจเลยว่าต้องมีประทับใจหลายตอนเนาะเพราะว่าเราอ่านกันไปเนี่ยก็ประทับใจจากการขยี้ของคนเขียนเนี่ยโหหลายจุดมากๆนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะควบคุมความรู้สึกซึ่งจะมีผลไปถึงเสียงแบบพอสมควรทีเดียวด้วยทีนี้ค่ะมึงยังคิดเลยว่าเยอะเลยค่ะจังเลยเยอะเลยค่ะถามคุณมะม่วงต่อนะคะว่าแล้วความยากในการทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ข้อมูลของแมลงวันเนี่ยมันยากขนาดไหนและทำงานยังไงคะตอนนั้นโอ้เปิดเน็ตแบบเต็มจนเต็มจอจนไม่รู้ว่าแบบตัวเองไปเปิดถึงไหนแล้วอะค่ะรู้ไหมคะแบบนะโอ้แล้วเปิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็จนแบบเอ๊ะแล้วเมื่อกี้เรากำลังหาอะไรอยู่เริ่มงงแมลงวันตัวไหนนะแมลงวันตัวไหนชื่อไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นยากในส่วนที่ยากหมายถึงว่าในยากในเรื่องของการค้นหาในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับแมลงวันของข้อมูลเกี่ยวกับแมลงวันนะคะแต่ว่าเรื่องนึงที่ยากก็คือมันยากตรงที่แบบเราจะถ่ายทอดคืออ่านตัวภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คือคุณเคนจิโร่ไฮทานิเนี่ยก็เหมือนโยนอะไรมาให้ตลอดเวลาแต่คือเราจะโยนยังไงให้เป็นภาษาไทยให้คนไทยได้อ่านแล้วได้รู้สึกหรือได้คิดหรือว่าได้เขาเรียกให้รับตรงนั้นนะคะรับความรู้สึกตรงนั้นไปได้รีเลทอะไรนะรีเลทครับการเชื่อมโยงเนี่ยเหรอคะใช่คือมันเป็นตรงที่ยากนะคะแล้วด้วยความที่ภาษามันค่อนข้างจะยากแต่ว่าถ้าเราแปลไปให้มันยากๆมันก็ไม่อาจจะเข้าไม่ถึงเลยพยายามที่จะแปลให้เข้าใจง่ายหน่อยอะค่ะแต่ก็พยายามคงรูปเล่มเดิมไว้คงยังคงสาระ
าระแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการถ่ายทอดก็พยายามคงให้ได้มากที่สุดจริงก็ทำได้ดีมากนะพี่แต่ต้องยากหน่อยค่ะต้องขอบคุณมากค่ะค่ะก็โดนกันไปหลายหมัดเลยใช่ไหมคะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ใช้ภาษาง่ายใช่ครับแต่ว่าสื่อเรื่องที่ลึกซึ้งได้ดีโดนนะคะโดนนะคะคือภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายแต่ว่าเก็บความในเรื่องของความสัมพันธ์ความผูกพันแล้วก็ความงดงามของความเป็นมนุษย์เนี่ยอันเนี้ยสามารถทำให้คนเล่านี่แอบร้องไห้กันหลายครั้งอยู่เหมือนกันอันนี้ต้องถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะคะแต่ภาษาก็ง่ายดีด้วยค่ะค่ะต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะคุณพรอนงค์นิยมคาพริควาที่มาช่วยเป็นบรรณาธิการเพราะคุณแม่ก็ประสบการณ์เยอะค่ะโอ้ค่ะอุ่นใจเลยนะคะคุณแม่เป็นบรรณาธิการให้ ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแฟนคลับของคุณพรอนงค์เหมือนกันนะคะเป็น FC นั่งเสียงแปลของคุณค่ะแล้วก็แอบถามคุณพรอนงค์หลังไมค์ด้วยว่าขอโทษนะคะค่ะคุณมารีนาเนี่ยเป็นลูกสาวพี่หรือเปล่าคะคือตอนแรกๆเนี่ยดูจากประวัติไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะปีพ.ศ.ที่เกิดของคุณมะม่วงแล้วก็ดูจากถ้าพูดง่ายๆนะคะดูจากหน้าของพี่พรณนงค์ใช่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็อายุเท่านี้แล้วใช่เหรอเนี่ยคุณแม่ยังอายุไม่เยอะเลยอ่ะแต่ก็ลองแกล้งถามไปใช่หรือเปล่าปรากฏเฮ้ยใช่ทำไมลูกสาวอายุเท่านี้ทำไมคุณแม่ยังดูอายุไม่เท่าไหร่เลยพอไปค้นประวัติอีกทีคุณแม่ก็ไปโอเคคุณแม่อ่อนกว่าวัยมากก็ได้ฉีดวัคซีนแล้วไงโอ้ได้ฉีดวัคซีนแล้วคุณจิตรินอยู่ในกลุ่มคุณจิตรินเคยอ่านหนังสือของคุณพรณรงค์นิยมค้าไหมคะเคยได้ยินชื่อครับแต่ไม่ได้เคยอ่านเลยโอ้ต้องบอกว่าคุณพรณรงค์นี่เป็นเรียกว่าเป็นจะบอกว่าเป็นเจ้าแม่นักแปลภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะคือถ้าเกิดเป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคุณพรอนงค์นี่ก็อยู่ในอันดับต้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นอย่างรุ่นพี่เนี่ยก็จะอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นจากฝีมือการแปลของคุณพรอนงค์นิยมคาเนี่ยหลายเล่มมากนะคะเมื่อกี้คุณมะม่วงบอกว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วแสดงว่าอายุก็น่าจะเกินเลข6แล้วหรือเปล่าใช่เกินโอ้แน่นอนค่ะเกินเยอะตอนแรกเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะสักประมาณ6กว่าไงครับก็เลยเอ๊ะไม่น่าจะเป็นแม่ของคุณมะม่วงได้ก็สงสัยอยู่แต่ปรากฏจริงๆแล้วเกินเยอะค่ะเพียงแต่หน้าพี่เขาอ่อนเท่านั้นเอง ไม่น่าเชื่อเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเบื้องหลังของหนังสือดวงตากระต่ายนะคะเดี๋ยวคุณจิตรินมีคำถามอะไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเทมาได้เลยนะคะครับกับคุณมารีนาโคบายาชิซึ่งเป็นผู้แปลหนังสือดีเล่มนี้ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของสัมภาษณ์พิเศษห้องสมุดหลังไมค์ในวันนี้ค่ะต่อสายตรงจากโตเกียวนะคะคุณมารีนาโคบายาชิซึ่งเป็นผู้แปลวรรณกรรมเยาวชนชิ้นเยี่ยมของญี่ปุ่นค่ะดวงตากระต่ายผลงานการเขียนของเคนจิโร่ไฮชานินะคะวันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์พิเศษนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคุณจิตรินที่เราสัมภาษณ์แขกรับเชิญจากต่างประเทศแล้วก็ไกลขนาดนี้ครับเพราะว่าปกติแล้วนะคะเราจะเชิญแขกรับเชิญมาที่สตูดิโอของเราครับก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าคงได้มีโอกาสต้อนรับคุณมะม่วงในแบบตัวเป็นๆนะคะขอได้กลับไปก่อนนะคะครับตอนนี้จะไปยังยากเลยครับยากจริงทั้งสองฝ่ายเลยนะตอนนี้กลับมาที่หนังสือดวงตากระต่ายคุณจิตรินมีคำถามเชิญเลยคือผมอยากรู้ระบบการเรียนการสอนของญี่ปุ่นนะครับคือแบบเขาแบ่งเป็นประถมมัธยมมหาลัยน่าจะคล้ายๆไทยแหละแต่อยากรู้ว่าเหมือนไทยเลยค่ะเหมือนไทยเป๊ะเลยใช่ไหมครับแต่ว่าคือผมอยากรู้ว่าจะเรียกว่ายังไงดีธรรมชาติของชั้นเรียนในญี่ปุ่นเนี่ยจะคล้ายๆไทยหรือเปล่าอย่างเช่นแบบถ้าเป็นในหนังในละครที่เราดูในญี่ปุ่นก็จะค่อนข้างเรียบร้อยมากนั่งเรียนก็โต๊ะเว้นโต๊ะอะไรอย่างนี้แต่ว่าในเรื่องจริงนี่มันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับ
ก็คือที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็คือจะระบบการศึกษาเหมือนไทยก็คือชั้นประถมก็จะ6ปีใช่ไหมคะแล้วก็มัธยมต้น3ปีมัธยมปลาย3ปีก็มหาลัยก็คือเหมือนบ้านเราเหมือนกันเลยครับค่ะเหมือนกันเลยค่ะแล้วส่วนว่าโรงเรียนประถมที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงคือด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยคือม่วงอ่ะเกิดที่เมืองไทยแล้วก็โตที่เมืองไทยมาตลอดนั่นนะคะก็คือจะเรียนโรงเรียนไทยมาตลอดแต่ว่าโชคดีที่ช่วงปิดเทอมของไทยเนี่ยคือม่วงได้มาที่ญี่ปุ่นตอนเด็กๆกันนะคะแล้วก็เคยได้เข้าไปเรียนที่ญี่ปุ่น1เดือนนั่นนะคะถ้าจะให้ม่วงเล่าถึงประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็คือตอนประถมตอนเด็กๆเลยนะคะคือหนึ่งเลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนนะคะตอนครับ คือเหมือนกับตอนประถมเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนนะคะคือบางโรงเรียนเขาอาจจะมีแต่โรงเรียนรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีชุดชุดนักเรียนนะคะก็คือแต่งตามสบายแล้วแต่แล้วก็ฮิ้วเป้แบบฮิ้วเป้แบบที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นนะคะเป้สีแดงตอนนี้มีหลากสีแล้วค่ะจะสมัยก่อนมีแต่ผู้หญิงจะเป็นสีแดงแล้วก็สวมหมวกสีเหลืองนะคะครับอย่างนั้นเลยค่ะอ๋อเหมือนแล้วก็ไปโรงเรียนเหมือนมีหมวกเป็นเครื่องแบบแต่ว่าแต่งชุดธรรมดาเหมือนในการ์ตูนในหนังเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่ตอนที่มุ่งไปเนี่ยที่มุ่งตกใจมากคือแบบคือไม่มีพนักงานมาทำความสะอาดเหมือนที่เมืองไทยไม่มีแม่บ้านไม่มีพันโลงไม่มีพันโลงค่ะคือจะต้องมานั่งถูกันเองขัดพื้นขัดอะไรกันเองเหมือนในการ์ตูนเลยเนาะอ๋อค่ะคืออย่างระบบโรงเรียนไทยเนี่ยเราเนี่ยมีเวรทำความสะอาดนะแต่เราก็มีพันโรงเหมือนเวรทำความสะอาดของเรามันทำพอเป็นพิธีครับพี่ของไทยนะแต่ว่ามีพันโรงก็จะทำความสะอาดบริเวณอื่นๆใช่ไหมครับจริงๆจังๆแต่เราเนี่ยก็มีลบกระดานกวาดพื้นเก็บเก้าอี้นู่นนี่นั่นเราเป็นมือสองอ่ะครับเอาแต่ของญี่ปุ่นนี่คือมือหนึ่งเลยทำกันเองหมดเลยแล้วก็แบบขัดนู่นนั่นนี่ไปรอบโรงเรียนก็ทำตรงสนามก็ทำจากเท่าที่จำได้นะคะครับแล้วก็มีที่ไม่เหมือนโรงเรียนไทยคือช่วงรับประทานอาหารกำลังจะถามเลยครับคือต้องมีเวรไปตักให้ต้องแบบต้องไปยกมาเองอะไรทำเองหมดเลยค่ะโอ้โหนี่เขาฝึกเด็กเนาะแล้วมีใส่เสื้อใช่ค่ะคือไปทำเองไปยกเองไปตักให้เพื่อนเองทำเองหมดเลยค่ะก็แสดงว่าปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ยังเป็นแบบนั้นก็คิดว่ายังระบบเดียวกันอยู่อะค่ะก็คิดคือญี่ปุ่นเหมือนกับเขาจะให้เราช่วยตัวเองใช่ค่ะฝึกเองตั้งแต่เด็กอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้ตกใจก็คือต้องเดินไปโรงเรียนเองอ๋อไม่ได้มีรถโรงเรียนไม่ได้มีอาจจะแล้วแต่โรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลแล้วแต่โรงเรียนว่าส่วนใหญ่เด็กก็จะเดินไปโรงเรียนเองใช่ค่ะนั่นแสดงว่าให้เด็กช่วยตัวเองตั้งแต่เด็กอะค่ะอ๋อค่ะเคยได้ยินมาว่าถ้าอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ยมีผู้สูงอายุมีเด็กเขาจะลุกให้ผู้สูงอายุนั่งแต่ว่ากับเด็กเนี่ยถ้าเด็กที่โตพอสมควรเนี่ยเหมือนกับเขาจะเหมือนกับว่าก็เป็นโอกาสในการที่เด็กอ่ะจะฝึกในเรื่องของความเข้มแข็งเขาไม่ค่อยอันนี้จริงค่ะที่เขาไม่ค่อยให้ลูกให้เด็กนั่งเท่าไหร่อันนี้จริงแต่ว่าไม่สปอยเด็กผมจำได้ว่าตอนผมไปเที่ยวในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับจำได้ว่าขึ้นรถไฟฟ้าครั้งหนึ่งเรานั่งแล้วมีเด็กมีคุณพ่อมากับน้องเด็กมากผมอาจจะลุกให้คุณพ่อกับน้องเขานั่งแล้วคุณพ่อเขาแบบไม่ยอมแบบไม่ได้แบบเอามือป้องเลยครับแต่ผมสงสารน้องผมก็เลยแบบลุกขึ้นมาเลยแล้วก็แบบเชิญนั่งดีกว่าเดี๋ยวน่าจะอีกไกลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบอ๋อเขาไม่ยอมถึงขนาดนั้นเลยเนาะแบบโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับนั่งเลยครับอย่างนี้เลยอะก็แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับการฝึกเด็กเนาะครับค่ะให้กำลังใจแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้เขาไม่ค่อยลุกให้ใครนั่งแล้วมั้งแต่ว่าใครแต่สมัยแต่พูดถึงอายุคือบางทีมุ้งก็แบบตอนนี้มุ้งรู้สึกมันอาจจะเป็นยุคสมัยนะคือมันมุ้งก็นั่งรถไฟก็เกือบทุกวันอยู่นะคะค่ะทีมุ้งเห็นผู้สูงอายุเนี่ยแต่คือมุ้งก็ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่หรือว่าถ้าเราให้เขานั่งเนี่ยเขาจะรู้สึกหรือเปล่าว่าเราไปถามว่าเขาแก่คือบางทีเราก็แบบพัฒนาดีว่าอยากให้นั่ง
แต่เขาก็ปฏิเสธไม่นั่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็กลัวว่าเขาจะคิดว่าเราคิดว่าเขาแก่หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าประเด็นนี้ก็มีลังเลเหมือนกันเหมือนอย่างบางทีเวลาที่พี่ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็มีคนลุกให้นั่งอะค่ะพี่มีรู้สึกอย่างนั้นหรอครับพี่ก็จะรู้สึกว่าเกิดคำถามในใจคือหนึ่งรู้สึกดีขอบคุณนะคะแต่คำถามที่สองก็คือเขาลุกให้เรานั่งเพราะอะไรวะเขาเห็นเราอาวุโสหรือเปล่าหรือว่าเห็นเราสมเพศเวทนาที่เราตัวเล็กแล้วก็โหยไม่ค่อยจะถึงมันก็มีหลายประเด็นหรือทั้งสองประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็สะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นที่ดูเหมือนว่าเขาให้ความสำคัญกับการฝึกฝนเด็กให้มีความอดทนใช่ไหมแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยมีระเบียบมีความรับผิดชอบความรับผิดชอบนี่สูงมากเลยค่ะในเรื่องการฝึกความรับผิดชอบค่ะมึงจำได้ตอนเด็กๆต้องเอาผ้าเช็ดหน้ากับทิชชู่ไปทุกวันไปแบบไปเขาจะเช็คทุกวันเลยเอาผ้าเช็ดหน้ากับทิชชู่ไปต้องเอาไปโรงเรียนให้พกติดตัวไปใช่แล้วก็จะมานั่งเช็คแล้วอาจจะเป็นการฝึกด้วยให้ต้องเตรียมไปแล้วก็จะต้องคือพอเรามีทิชชู่ก็เลยกลายเป็นเด็กติดทิชชู่ตั้งแต่ตอนนั้นมาเวลาเราออกจนถึงตอนนี้เวลาเราออกไปไหนเนี่ยเราต้องมีทิชชู่กับผ้าเช็ดหน้าพอไม่มีทิชชู่เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยขาดอะไรไปทิชชู่ถ้าไม่มีขาดอะไรไปเกิดจามขึ้นมาทำไงดีอย่างเงี้ยเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองการรับผิดชอบต่อตัวเองไม่เป็นภาระกับคนอื่นประมาณนั้นนะคะใช่แล้วก็ไม่อีกอย่างนึงเลยที่เขาสอนอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนสำคัญมากให้คิดถึงคนอื่นใช่ไอ้ผมอยากรู้อีกอย่างครับคือในชั้นเรียนเนี่ยตอนที่เราอ่านเนี่ยมันมีวิชาเขียนเรียงความด้วยนะพี่อันนี้ผมว่าน่าจะไม่เหมือนวิชาเนี่ยน่าจะไม่เหมือนของไทยแหละทำไมอ่ะของไทยไม่มีแล้วหรอคือคิดว่าน่าจะมีแต่เป็นอาจจะอยู่ในหมวดแบบภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยครับภาษาไทยแล้วก็เป็นการเขียนเรียงความแต่ว่าคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมีการสอนแบบมันเป็นวิชานี้วิชาหนึ่งเลยหรือเปล่าครับตอนนี้มุ้งไม่ค่อยแน่ใจว่ามีวิชาที่แบบสำหรับเขียนเรียงความเลยหรือเปล่าแต่ว่าการเขียนเรียงความนี้เขาก็เน้นพอสมควรตอนที่มุ้งอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมุ้งก็เดี๋ยวก็เขียนอีกแล้วเดี๋ยวก็เขียนเพราะว่าเขามีแบบให้เขียนบันทึกเนาะเขียนไดอารี่ทุกวันใช่แล้วก็มีเขียนแล้วก็แต่ที่มุ้งชอบก็คือเขาจะมีให้เหมือนกับช่วงปิดเทอมเนี่ยให้ไปวิจัยอ๋อใช่อิสระเห็นในการ์ตูนบ่อยมันดีนะแล้วเด็กแต่ละคนก็ไปวิจัยอะไรมาแบบคำแบบคือเด็กอ่ะคือเขาก็คิดของเขาเองว่าเขาอยากจะวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็จะให้อิสระในการทำในช่วงปิดเทอมเลยค่ะค่ะอันหนึ่งที่ชอบมากในเรื่องนี้คือในเรื่องการเรียนการสอนเนาะครับประทับใจกับวิธีการสอนแล้วก็การทุ่มเทของครูโคทานิคือในเรื่องเนี่ยครูอายุไม่เยอะคือเพิ่งจะจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มาสอนเลยอย่างตอนที่มีครูท่านอื่นๆมาดูหรือว่ามาสังเกตการสอนของครูโคทานิและครูโคทานิเนี่ยมีการบูรณาการการเรียนรู้แล้วก็ใช้อุปกรณ์ก็คือกล่องอะและที่ข้างในมีไอ้กุ้งมีกุ้งตัวแดงอยู่ชั้นในสุดใช่ไหมกุ้งเครฟิชเครฟิชเป็นตอนที่มงประทับใจตอนนึงใช่ค่ะพออ่านเรื่องนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าตายแล้วอยากให้คุณครูได้มีโอกาสได้อ่านตรงนี้จังเลยเพราะมันจะสร้างแรงบันดาลใจในการใช้วิธีการสื่อการเรียนการสอนที่เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมสนุกแล้วก็กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์แบบไม่บังคับไอ้ตอนนี้ประทับใจมากว่าโหนี่มาจากประสบการณ์จริงที่คุณเคนจิโร่ไฮทานิเคยเห็นคุณครูบางท่านใช้วิธีการนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาในระบบการเรียนการสอนของญี่ปุ่นที่จะมีวิธีการที่แบบใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบนี้สอนคุณมะม่วงที่เคยไปเรียนมานี้เคยปิ๊งเคยประทับใจกับวิธีการสอนอะไรยังไงของเขาบ้างไหมคะมันก็นานมากแล้วนะคะ แต่คือมุกขอเสริมนิดนึงคือเล่มนี้ค่ะคือที่มุ่งตัดสินใจแปลด้วยเนี่ยก็มีอย่างนึงก็คือมุ่งอยากให้คุณครูได้อ่านค่ะอันนี้คือเป็นกลุ่มบุคคลที่มุ่งอยากจะให้อ่านมากที่สุดก็คือคุณครูค่ะอย่างที่มุ่งเขียนในคำนำนะคะค่ะว่าคืออยากจะให้ครูได้อ่านนะคะซึ่งเป็นครูเนี่ยเป็นมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างอนาคตของชาตินะคะค่ะแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้แบบให้เป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่เผชิญ
ปัญหาต่างๆแน่นอนทุกคุณครูทุกคนที่ไปที่สอนเด็กทุกคนต้องย่อมต้องเจออะไรมากมายแน่นอนค่ะก็คืออยากจะให้คุณครูได้อ่านเผื่อจะเป็นกำลังใจให้คุณครูได้เผชิญกับปัญหาต่างๆด้วยค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ม่วงอ่ะอยากจะแปลเล่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาในเรื่องของการเรียนการสอนของญี่ปุ่นม่วงรู้สึกว่าคือมันก็นานมาแล้วม่วงก็จำไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าก็มีหลายอย่างค่ะที่ทำให้ม่วงรู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นเขาเด็กเขากล้านะกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแบบคือมันต่างกันมากเลยบรรยากาศห้องเรียนตอนที่ม่วงอยู่ตอนม่วงเด็กๆนะคะแต่คือม่วงก็เด็กมานานแล้วนะคะอันนี้เข้าใจนิดนึง คือทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าม่วงก็เด็กมานานแล้วก็คืออย่างตอนที่ม่วงเรียนที่เมืองไทยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่เด็กไทยยังเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือแบบพอครูถามปุ๊บใครมีคำถามไหมเงียบอันนี้ต้องถามจิตรินละเงียบหมดเลยของไทยผมเข้าใจนะเพราะที่ว่าทำไมเด็กถึงไม่ถามต่อเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ถูกสอนมาให้สงสัยอะไรที่จำเป็นนะครับเอางี้รุ่นคุณจิตรินเนี่ยครูถามแล้วยังหลบตาครูบุ๊บปั๊บป่ะผมอ่ะไม่หลบนี่แต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะก็จะไม่ถามแต่ก็ใช่แต่ก็คือผมก็จะไม่ถามนะแต่ผมก็จะไม่หลบตาไม่หลบแต่ไม่ถามใช่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใช่ไหมประมาณนั้นครับประมาณนั้นผมวุ้งเรียนแบบวุ้งเรียนแบบกับระบบการศึกษาไทยใช่พอครูเริ่มจิ้มละเริ่มหลบค่ะเริ่มจิ้มใช่ใช่เราจะต้องไม่โดนตาครูกลัวโดนจิ้มโอ้เดี๋ยวนี้กลัวโดนถามเดี๋ยวนี้ครูเขาใครหลบตาเขาจะจิ้มคนนั้นครับโอ้แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยวุ้งเห็นเพื่อนๆเขาแสดงความคิดเห็นกันแบบโอ้ยกมือนู้นนั่นนี่แล้วแบบคุยกับครูเหมือนเด็กในโรงขยะเลยค่ะโรงกำจัดขยะค่ะที่เขาแบบคุยกับครูเหมือนเพื่อนเล่นเลยประมาณนั้นเลยค่ะอันนี้ก็คิดว่าลักษณะนี้น่าจะยังคงเป็นลักษณะประจำชาติของเราอยู่นะคะของการเงียบในห้องเรียนแล้วก็มาเมาส์กันกระจายหน้าห้องคือก็เข้าใจครับเพราะว่าดอนมันไม่ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วมั้งเนี่ยใช่ครับมันมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะอีกอันนึงที่สงสัยก็คือว่าระบบการเรียนของเขาเนี่ยนะคะมีการเรียนร่วมกับเด็กพิเศษด้วยไหมคะมีอ๋อนี่มึงไม่เคยมันจะเออมึงเคยไปเป็นอาสาสมัครอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่มึงเพิ่งมาญี่ปุ่นใหม่ครับคือมันคือไม่ได้เรียนร่วมกันแต่คือจะมีห้องนึงแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นเด็กพิเศษครับที่ไม่เข้าใจอะไรแต่ว่าก็เป็นเด็กที่ช้าเขาก็จะมีห้องนึงนะคะด้วยความแต่มุ่งไม่ได้เจอแต่โรงเรียนเหมือนกันนะคะแต่นี่คือเป็นโรงเรียนรัฐบาลของเขตหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะที่มุ่งได้มีโอกาสเข้าไปเป็นอาสาสมัครนิดนึงแล้วก็เห็นว่ามีห้องเนี้ยก็มีเด็กไม่กี่คนแต่ก็พอดูออกค่ะว่าเป็นเด็กที่โอเคอาจจะมีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนๆก็เลยอยู่ห้องนี้แต่ว่าด้วยความที่อยู่ห้องนี้ก็แสดงว่าเขาก็ได้คุยกันกับเพื่อนๆเวลาช่วงพักกลางวันหรือว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยก็เคยเห็นว่ามีตรงนี้เหมือนกันนะคะค่ะแต่ถ้าอย่างนี้มาโกะมาอย่างนี้มูไม่แน่ใจแล้วคือมูไม่แน่ใจแล้วเคสพิเศษของเรื่องนี้อาจจะเป็นเคสพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าพี่นาโกะก็มาแค่เดือนเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเท่าที่อ่านนะคะจะเป็นเคสพิเศษของเรื่องนี้แต่มูรู้สึกว่าพอมีนาโกะมาเนี่ยทำให้เด็กๆในห้องเปลี่ยนไปเด็กได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่พออ่านไปก็นึกถึงคุณครูเหมือนกันว่านอกเหนือไปจากการเรียนการสอนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจแล้วเนี่ยครูที่พยายามจัดบรรยากาศในชั้นเรียนแล้วก็ให้เด็กปกติเรียนมีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กพิเศษโอ้โหมันเกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากนะคะในกรณีของมินาโกะแล้วก็ในกรณีของเทสุโซเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาเองก็น่าจะมีความพิเศษอะไรบางอย่างด้วยแล้วก็กับการที่ครูโคทานิใช้วิธีการไปสนใจเรื่องแมลงวันกับเด็กแล้วก็ใช้แมลงวันเป็นตัวนำในการผูกความสัมพันธ์แล้วก็ดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจการเรียนโอ้โหอันนี้ประทับใจมากนะคะอันนี้มันก็เป็นจุดที่มันประทับใจเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าครูสาวนั่นน่ะสิครูสาวจะลงทุนจะทุ่มเทได้ขนาดนี้แล้วมะม่วงก็อินเหมือนกันอินในจุดนี้คุณมะม่วงนี่อยู่ในญี่ปุ่นมานานกี่ปีอะคะตอนนี้มะม่วงมาอยู่ญี่ปุ่นได้ก็10ปีค่ะ10กว่าปีแล้วค่ะค่ะก็เหมือนกับเป็นภาษา
ใกล้ๆกับภาษาไทยเลยมั้งคะเนี่ยภาษาที่สองค่ะด้วยความที่มุ่งเป็นเห็นนามสกุลมุ่งโคบายาชิเห็นนามสกุลแม่ฮูริคาวะอาจจะเข้าใจว่ามุ่งก็อาจจะรู้ว่ามุ่งเป็นลูกครึ่งอะนะคะค่ะแต่งานแล้วก็เลยเปลี่ยนนามสกุลแต่ว่าก็ยังสกุลญี่ปุ่นเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นภาษาที่สองพูดภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะภาษาที่สองพูดมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ที่มาเรียนอยู่โรงเรียนญี่ปุ่นสื่อสารกับคุณปู่คุณย่าก็ภาษาญี่ปุ่นตลอดตั้งแต่เด็กใช่ค่ะแล้วจากการแปลเรื่องดวงตากระต่ายเนี่ยในส่วนของนักแปลเองคุณมะม่วงคิดว่าได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างอะคะได้เยอะมากเลยนะคะคือหนึ่งเลยมุ่งความสักว่าคือผู้เขียนเนี่ยเขาคอยถามเหมือนกับเป็นคำถามตลอดว่าความเครียดไคเนสความเมตตาความใจดีที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยคืออะไรถ้าลองอ่านไปเรื่อยเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาคิดว่าผู้เขียนเนี่ยเขาคิดว่าคนที่สามารถนำความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยมาเป็นความทุกข์ของตัวเองเนี่ยคนแบบนี้เป็นคนที่น่านับถือคนที่น่าชื่นชมก็เหมือนกับในเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของคือมันไม่น่าจะคุณพี่มีกับคุณเจจินคิดเหมือนม่วงหรือเปล่าว่าพอเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกเอ็นดูเด็กในโรงกำจัดยามากเลยใช่ทำไมเราถึงเอ็นดูเขาได้ขนาดนี้รู้สึกว่าเนี่ยมันเพราะว่าอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งค่ะเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนที่นกพิราบของทกฟูจิที่แบบว่าไปช่วยกันตามคือเด็กเนี่ยเขาคิดว่าแบบเขาก็คิดว่าอุ้ยเจ้าของนกพิราบคือทกฟูจิใช่ไหมทกฟูจิต้องแบบเจ้าแน่เลยที่แบบไม่คือไม่มีนกพิราบตัวนี้ก็คือพยายามจะไปตามหากันใช่ไหมคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องที่อย่างเชสซุงที่แบบไปกระโดดกัดพอจะปกป้องมินาโกะเพราะเขาแบบยอมไม่ได้อันนี้เขาก็เหมือนกับเฮ้ยทำไมทำกับเพื่อนเขาแบบนี้ก็คือมันทำให้รู้สึกว่าอันนี้คือเด็กๆพวกนี้คือเหมือนกับเขารับรู้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนเขาเดือดร้อนอยู่หรือสิ่งที่เพื่อนเขากำลังเผชิญอยู่นี่มันเป็นเรื่องของเขาด้วยอะเหมือนเขาพยายามต่อสู้ตัวนั้นอย่างเหมือนตอนที่โคจิตอนท้ายๆเลยนะคะที่แบบเขาย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วแต่เขากลับมาเรียนแล้วเขาก็กลับมาหาแล้วเขาก็แบบต้องพากันไปส่งเงี้ยคือทั้งที่รู้ว่ามันอันตรายแล้วแบบรู้ว่าแบบกลับมาก็ต้องดึกแต่คือเขาก็จะช่วยพากันไปส่งเพราะเขารู้ว่าแบบอยากเขาคิดถึงใจโคจินะคะแล้วเขายังจะไปบอกพ่อแม่โคจิว่าอย่าไปดุนะอย่าไปดุโคจิหน้าเลยค่ะคุณป้าอย่าไปดุโคจินะใช่ใช่ค่ะผมเคยรู้สึกว่าแบบนี่นะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเอ็นดูเรารู้สึกเอ็นดูหรือเรากับเด็กในโรงกำจัดขยะด้วยหรือเปล่าค่ะนั่นแหละค่ะก็คือมันทำให้เราคิดได้หลายอย่างนะคะค่ะว่าเวลาเราจับรับรู้ปัญหาของแต่ละคนเนี่ยของกับเพื่อนเนี่ยเราร่วมทุกข์ไปกับเขาด้วยหรือเปล่าเราไปอย่างเรื่องย้ายโรงกำจัดขยะก็เหมือนกันคือทุกคนก็แบบก็มันจะมีใช่ไหมช่วงท้ายๆค่ะที่แบบมีการแบบโหวตกันหรือว่าที่คนในละแวกนั้นเห็นด้วยกับการที่ยายลงจัดขยะแต่ว่าแล้วคนกลุ่มเล็กนี้ล่ะที่เขาเดือดร้อนล่ะเราคิดถึงเขาไหมฟังเสียงข้างมากโอเคมันเป็นใช่การที่เราเกิดตัวมาในประชาธิปไตยที่บอกว่าไอ้ฟังเสียงข้างมากเสียงข้างมากโหวตปุ๊บตกลงไปทางนี้เลยเนี่ยแล้วเสียงข้างน้อยล่ะเราเคยฟังเสียงเขาจริงๆหรือเปล่าค่ะเราเคยร่วมทุกกับเขาไปจริงๆหรือเปล่าอันนี้เราเป็นสิ่งที่มุ่งรู้สึกแบบมันสะกิดใจอะค่ะนั่นแหละค่ะสิ่งที่มุ่งว่ามุ่งคิดว่ามุ่งได้จากหนังสือเล่มนี้นอกจากความน่ารักความเอ็นดูของเด็กๆแล้วก็แง่คิดอะไรหลายอย่างที่ผู้เขียนเนี่ยปล่อยหมัดมาให้คิดใช่ก็จะมีจุดนี้ด้วยค่ะปล่อยหมัดกระแทกใจมาเป็นระยะนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้คุณมุ่งบอกว่าคิดถึงคุณครูที่อยากจะให้ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นพิเศษนะคะและนอกเหนือจากคุณครูคิดถึงใครอีกไหมคะรองมาจากคุณครูมาจากคุณครูใช่ไหมคะก็จริงๆมุ่งอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้อ่านเด็กๆมุ่งยังไม่แน่ใจว่าถ้าอ่านแล้วเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเพราะมันเป็นคนเนื้อหามันค่อนข้างหนักพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างให้นิดนึงอะไรพอสมควรแต่คือที่สุดเลยคืออย่างน้อยมุ่งอยากให้คุณครูได้อ่านจริง
ค่ะคุณพี่หมีกับคุณเจติอาจจะคิดเหมือนม่วงเวลาอ่านได้อ่านมาทั้งเล่มเลยเนี่ยค่ะค่ะคิดถึงคุณครูค่ะเหมือนกันค่ะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะหรือว่าคนทำงานทางด้านเด็กใช่ค่ะน่าจะได้ความเข้าใจอะไรอีกเยอะเลยนะคะค่ะคุณจิตรินได้อีกหนึ่งคำถามครับผมก็จริงๆอยากถามคิดว่าในเรื่องเนี่ยพูดถึงแมลงวันบ่อยมันคิดว่ามีสัญญาอะไรของแมลงวันในเรื่องนี้ไหมครับเพราะว่าดูแล้วคิดว่าน่าจะสื่อถึงอะไรบางอย่างใช่ไหมคะครับคือมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่คุณครูโคทานิคุยกับคุณครูอาดาจิแล้วในเรื่องของแมลงวันนะคะว่าแมลงวันเนี่ยก็คือเหมือนกับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นผู้ร้ายแต่ว่าเราอะเป็นคนทำให้รู้สึกว่าแมลงวันตัวนี้เป็นผู้ร้ายนะทั้งที่มันอยู่ของมันเฉยๆทั้งที่มันก็คือเหมือนไปกับเฮตโซอะค่ะครับว่าอ่านไปแล้วว่าเฮ้ยทำไมแมลงวันนี้เหมือนเด็กผู้ชายคนนี้เลยนะชีวิตเหมือนเฮตซุงเลยนะเฮตซุงก็อยู่เฉยๆของเขาแต่ครูเนี่ยแหละที่เข้าไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะสื่อเอาแมลงวันกับเพชรตรงเนี่ยสื่อกันนะคะในเรื่องของค่ะพี่ก็ยังติดใจอยู่นะคะครับเรื่องแมลงวันเนี่ย คุณจิตรินมองว่ามันอาจจะเป็นสัญญาอะไรบางอย่างครับคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแทนตัวของเด็กในโรงกำจัดขยะเลยแหละครับพี่แบบมีรู้สึกว่ามีความอันนี้พูดตรงๆก็คือมีความสกปรกเหมือนกันดูแบบคนรังเกียจรังเกียจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นภาพแทนไปเลยว่าแมลงวันเนี่ยก็คือเด็กในโรงกำจัดขยะแต่ก็อย่างที่คุณมะม่วงพูดเมื่อกี้ครับก็คือจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ไปทั้งหมดพี่ก็ยังอดนึกไม่ได้ว่าคนเขียนเนี่ยเขาไปเจอเด็กที่เป็นอย่างนี้จริงๆเลยไหม เด็กที่มีความประหลาดมีความพิเศษที่สนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องของแมลงวันหรือจริงๆแค่อยากจะเอาคอนเซปต์ของแมลงวันมาใส่ใช่โดยที่ใช้เป็นสัญญาในการที่จะสื่อสารกับคนอ่านเหมือนอย่างที่คุณจิตรินบอกก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง คือสร้างตัวละครขึ้นมาและใช้สัญญาหรือไม่เคยไปเจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นไปได้โอ้โหเจอเด็กที่แบบเนี่ยมันชอบแมลงวันจริงๆนึกถึงแต่แมลงวันเลี้ยงแต่แมลงวันเนาะครับก็อาจจะเป็นไปได้ครั้งล่าสุดที่มีการนำเรื่องดวงตากระต่ายมาเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์นี่ครั้งล่าสุดนี้คุณน้ำมุ้งพอจำได้ไหมคะว่านานมาแล้วไหมคือนานน้ำมุ้งไม่เคยดูค่ะน่าจะคือไม่เคยดูเลยค่ะแสดงว่านานแล้วนานมากค่ะตั้งแต่ตอนที่เป็นละครในช่องของ NHK ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นปี1976ค่ะแต่ที่เป็นภาพยนตร์เนี่ย1979หลังจากเพิ่งออกได้นิดเดียว1979นี่ก็โอ้40ปีแล้วค่ะโอ้นานเนาะแต่ว่าโดยเนื้อหาเนี่ยมันมีความทันสมัยนะหมายถึงว่าเนื้อหาไม่ค่อยเก่ามันเป็นสากลวิธีการสอนแล้วก็เทคนิคอะไรหลายอย่างเนี่ยมันมีความทันสมัยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการเวลาใช้ได้ตลอดนะคะพูดแล้วก็นึกถึงพวก Animal Farm นี้เลยนะพี่มันได้ตลอดเลยครับค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณมะม่วงนะคะคุณมารินาโคบายาชินะคะจากโตเกียวที่วันนี้ให้เวลาการ work from home กับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่มาเล่าเรื่องต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นมะม่วงก็ต้องขอบคุณที่มีกับคุณจิตตินเช่นกันนะคะที่นำหนังสือเล่มนี้มาอ่านให้คนผู้ฟังอีกหลายๆคนได้ฟังนะคะขอบคุณที่แปลเรื่องดีๆให้เราได้อ่านกันด้วยนะคะขอบคุณนะครับแล้วก็แอบแปะโป้งเอาไว้ก่อนในอนาคตนะคะถึงผลงานของคุณมารินาเดี๋ยวเราจะไปส่องดูค่ะว่านอกจากเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องไหนอีกบ้างไหมนะคะที่ห้องสมุดหลังใหม่อาจจะขอนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณมารินาโคบายาชินะคะซึ่งเป็นผู้แปลดวงตากระต่าย
ฟังแบบนี้แล้วนะคะฟังเราสามคนเมากันคุยกันนะคือต้องบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่เหมือนกันเมากันมากกว่าใช่ครับ อาจจะทำให้คุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังดวงตากระต่ายอาจจะยังไม่จบครับหรืออาจจะฟังจบแล้วอาจจะมาฟังตอนนี้ตอนแรกอาจจะอยากย้อนกลับไปฟังใหม่เพราะเราได้พูดถึงหลายๆตอนนะคะครับในเรื่องดวงตากระต่ายอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดมีเพื่อนที่เป็นครูมีเพื่อนมีคนรู้จักที่เป็นครูหรือว่ามีคนทำงานทางด้านเด็กลอง forward นะคะหรือไม่ก็ลองแชร์ครับเรื่องนี้ค่ะเอาไปให้เขาฟังกันน่าจะได้ประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวอันนี้คิดเหมือนกันทั้งคนอ่านแล้วก็คนแปลด้วยนะคะและคิดว่าคนเขียนก็อาจจะเขียนด้วยวัตถุประสงค์นี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์กับการสัมภาษณ์พิเศษนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ